สวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะครับจะพาไปที่ข่าวร้อนนะครับของวงดนตรีชื่อดังอย่าง Queen ที่ประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าเขามีการฟ้องร้องครับโพสต์ข้อความลง Twitter นะครับแสดงความไม่พอใจนะครับที่นักการเมืองชาวอเมริกันอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับนำเพลงดังของเขาครับไปใช้บนเวทีปราศัยโดยไม่ได้ขออนุญาตแต่อย่างใดนะครับโดยวง Queen นะครับก็ได้ขึ้น Twitter อย่างเมื่อครู่ที่เห็นนี้นะครับบอกว่าan unauthorized use of the Republican convention against our wishes คือทาง Republican เนี่ยได้เอาเพลง We Are The Champion ที่เป็นเพลงที่โด่งดังของ Queen มากๆเลยซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยนะครับมาขึ้นก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นเวทีครับว่า We Are The Champion ซึ่ง Queen ไม่พอใจเขาไม่ได้ขออนุญาตอะไรทั้งสิ้นเหตุผลที่ Queen ต้องออกมาอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฐานแฟนคลับของเขาเนี่ยก็เป็นผู้ที่อายุมากพอควรแล้วก็อาจจะอินกับการเมืองมากถ้าไม่แสดงจุดยืนว่าเราเป็นกลางเนี่ยก็อาจจะทำให้ฐานแฟนคลับสั่นคลอนได้ด้วยเช่นกันกลัวจะเข้าใจควีนผิดไปเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยเนาะต้องเป็นเรื่องที่ใส่ใจกันครับผมก็เป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนเมื่อปี1990เนี่ยพี่งามพี่ฝนรวมถึงเจ้าโอ๋ไม่รู้เกิดหรือยังอาจจะเคยได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Pretty Woman นะครับที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งจูเลียโรเบิร์ตแล้วก็ริชาร์ดเกียร์ได้รางวัลออสการ์กันไปรวมถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Princess Diary ก็ชอบมากก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำให้แอนฮาธาเวย์โด่งดังทั่วโลกนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จคนนี้นะครับก็คือผู้กำกับชื่อดังอย่างแกรี่มาร์แชลครับที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานนี้ในวัย81ปีนะครับจากโรคนิวโมเนียหรืออาการปอดบวมขั้นรุนแรงนะครับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาก็คือภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องราวของความรักอย่าง Mother's Day นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าแนวทางการใช้ชีวิตเนี่ยยึดติดมาจากคุณแม่ คุณแม่สอนว่าวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขที่สุดเนี่ยคือต้องทำให้คนรอบๆข้างเราหัวเราะได้สิ่งนั้นจะทำให้เราอิ่มเอมเบิกบานใจนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมาร์แชลเนี่ยถึงทำภาพยนตร์แนวคอมเมดี้โรแมนติกสนุกๆตลอดเวลานะครับซึ่งทางครอบครัวก็ตั้งใจจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างส่วนตัวแล้วก็จะจัดงานรำลึกถึงสุดยอดผู้กำกับท่านนี้ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นวันเกิดของท่านด้วยเช่นกันครับแสดงว่ากำกับภาพยนตร์จนถึงอายุ81ปีเดือนเมษายนสุดท้ายเลยทีเดียวครับผม